ก็ผมจะกินที่ไหนก็ได้จริงๆผมจะกินข้าวที่ไหนก็ได้เรื่องของคุณผมไม่ว่าในเมื่อเขาถูกเปิดเผยแต่ว่าวันนั้นน่ะคุณไปตรวจสอบประธานรักษาระเบียบหน่อยครับว่าท่านต้องคุยกับใครนะครับและท่านให้มีรายญาติกับกรรมาธิการด้วยนะครับก็คุณไปถามเขาว่าเขาก็ตอบคุณนั่นแหละนะไม่ใช่ก็คือถามว่าผมจะไปทานข้าวที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนะครับคือตรงไหนที่ยังไม่ได้ออกไปคือสปกยังไม่ออกเอกสารอะไรให้ยังเป็นป่าเถื่อนชาติอยู่ชัดเจนละก็คือณวันนี้ที่ดินของคุณไปนา600กว่าไร่เนี่ยจะไม่เป็นป่าเป็นสปกอยู่ถ้ายังไม่มีเอกสารสิทธิ์ของยังไม่มีเอกสารของสปกยังเป็นป่าเถื่อนชาติเบื้องต้นสปกได้มีแย้งอะไรมั้ยหรือว่าก็คือเห็นร่วมกันครับประชุมแล้วเห็นร่วมกันอยู่ด้วยกันเมื่อกี้เห็นร่วมกันเห็นร่วมกันว่ายินยอมว่าเป็นที่ดินของป่าเป็นป่าเถื่อนชาติเรื่องของปารีนาผมเคยอธิบายไปแล้วนะแบ่งเป็น2 ส่วนบางคนว่าเรื่องของที่ดินสปกคือแล้วก็ไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ใช่แบ่งเป็น2 ส่วนส่วนที่บุกรุกและส่วนที่ไม่บุกรุกตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะก็มีส่วนที่บุกรุกตอนนี้พอมีส่วนที่บุกรุกก็ต้องแจ้งดำเนินคดีเกมนี้ผมเคยเรียนมาแต่แรกแล้วนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรลุงตู่ลุงป้อมไปเดินเกมนี้ต่อไปมันจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะครับพอมีการแจ้งข้อกล่าวหากับปารีนาไม่ดำเนินคดีก็ไม่ได้รัฐบาลก็ถูกโจมตีดำเนินคดีกับปารีนาก็จะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์นะฮะภายในพรรคสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คือคราวนี้เรื่องของปารีนาปารีนายังไม่จบฮะคราวนี้นะครับมีการลงพื้นที่ไปการตรวจสอบนะฮะที่ดินของปารีนาซึ่งตอนนี้ที่ดินสปกที่มีการระบุบอกว่าปารีนาคืนกับป่าไม้เนี่ยเป็นพื้นที่600กว่าไร่คราวนี้พี่วีระสมความคิดฮะพร้อมเจ้าที่ป่าไม้และพนักงานสอบสวนนะครับคือตำรวจได้ลงทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งปรากฏว่าพบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าจำนวนมากสีแดงนี่คือถูกร้อยตั้งใช่เลยอะไรตรงนั้นไม่ไม่ตัวนี้แผ่นที่เก่าแผ่นที่ใหม่มันเชื่อมหมดครับที่แผ่นที่เก่าก็อาจจะใช้ที่มาใช้ประกอบการเดิมสีเหลืองนี่เขตเป็นรูปคือวันนี้ตัวนี้คือมาใช้ประกอบการเดิมเดี๋ยวจะได้แผ่นที่เสร็จก็หลังจากที่เดินเสร็จกันเดียวกันอันนี้ฝั่งซ้ายใช่ไหมคะฝั่งน้ำพาชีป่าสวนข้าป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีที่ของคุณตวีค่ะที่ของฝั่งมันชิดติดกันกับเขตแดนคนละฝั่งเขาคนละฝั่งเขาไม่ติดกันไม่ได้แบบกินเชื่อมกันไม่ได้ก็เดี๋ยวกดให้ละเอียดที่วันนี้เราจะได้ข้อสรุปอะไรยังไงในเรื่องในส่วนของการมาตรวจก็คงได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่องเนื้อที่ทั้งหมดว่ามันเท่าไหร่กันแน่ตามที่เราได้รังวัดหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ของสปกเท่าไหร่ป่าไม้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วจากข้อมูลวันนี้ค่ะที่มีการลุกขึ้นเราจะสามารถดำเนินคดีกับคุณปรินาถึงขั้นแบบขอออกหมายจงหมายจับหมายเรียกเลยเนี่ยรอดูอีกนิดนึงรอดูครับรออีกนิดนึงเพราะตอนนี้ยังมีสิทธิ์เป็นที่ดินสปกอยู่ในออกใบคือตรงไหนที่ยังไม่ได้ออกใบคือสปกยังไม่ออกเอกสารอะไรให้ยังเป็นป่าเถื่อนชาติอยู่ชัดเจนละก็คือณวันนี้ที่ดินของคุณไปนา600กว่าไร่เนี่ยจะไม่เป็นป่าเป็นสปกอยู่ถ้ายังไม่มีเอกสารสิทธิ์ของยังไม่มีเอกสารของสปกยังเป็นป่าเถื่อนชาติเบื้องต้นสปกได้มีแย้งอะไรมั้ยหรือว่าก็คือเอาเห็นร่วมกันครับประชุมแล้วเห็นร่วมกันอยู่ด้วยกันเมื่อกี้เห็นร่วมกันเห็นร่วมกันว่ายินยอมว่าเป็นที่ดินของป่าไม้เป็นป่าเถื่อนชาติป่าเถื่อนชาติชัดแล้วเนาะหลังจากที่รอคอยมาอันนี้เป็นเพราะว่ากฤษฎีกาตีความเมื่อวานด้วยใช่ไหมคะอ๋อนั่นแหละตามกฤษฎีกาตีความเลยตามตัวนั้นแหละตัวนั้นมาเขียนได้อันนี้เดี๋ยวถ้าจะเข้าไปตรวจข้างในเนี่ยคือต้องให้พนักงานสอบสวนนำเข้าใช่ไหมคะพี่รอเรื่องของหมายรอหมายค่ะนี่ก็
เป็นในส่วนของการเข้ามาตรวจสอบร่วมกันของทั้งกรมป่าไม้นะคะสปกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของตำรวจปทสนะคะที่จะเข้ามาตรวจสอบที่ดินของคุณปรินาตรงจุดนี้นะคะที่บอกว่าเป็นฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มค่ะที่มีการเข้าไปทำประโยชน์นะคะและตอนนี้บริเวณด้านทางเข้านะคะเขาก็มีการคล้องโซ่แล้วก็คล้องกุญแจไว้นะคะการที่จะเข้าไปตรวจสอบด้านในนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องมีหมายค้นของศาลจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งทางตำรวจปทส.เองบอกว่ายืนยันว่าตอนนี้ได้หมายค้นมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเนี่ยค่ะทั้งของกรมป่าไม้แล้วก็สปกรเนี่ยตอนนี้คือรอทางพนักงานสอบสวนนะคะนำหมายค้นอ่ะมาที่บริเวณนี้แต่ว่าจะต้องมีการหรือมีการตัดหรือว่าขอกุญแจอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งในการนำค้นวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณปรินาเองเนี่ยต้องมีการมานำชี้จุดต่างๆภายในพื้นที่แต่ว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านที่ต้องเข้ามาเป็นพยานร่วมนะคะรวมทั้งกรมป่าไม้แล้วก็ทุกๆคนที่มาอยู่บริเวณนี้รวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะที่จะเข้ามาเป็นพยานในการตรวจสอบร่วมกันค่ะบริเวณด้านหน้าทางเข้าเนี่ยนะคะมีป้ายบอกว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตแล้วก็ทางด้านของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีได้นำประกาศนะคะของสำนักงานเนี่ยมาติดประกาศไว้บอกว่าที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ทรัพย์สินของทางราชการในความดูแลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรนะคะจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ค่ะคือห้ามบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะแล้วก็ห้ามขนย้ายวัสดุสิ่งของหรือทรัพย์สินอื่นใดออกนอกพื้นที่ค่ะยกเว้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสปกก่อนเท่านั้นถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมีการนำป้ายประกาศเนี่ยมาติดไว้อย่างชัดเจนนะคะบริเวณทางเข้ารั้วของฟาร์มไก่แห่งนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างรอพนักงานสอบสวนว่าจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับประตูทางเข้าของฟาร์มแห่งนี้นะคะว่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ยังไงนะคะจะต้องมีการตัดโซ่เหล็กที่คล้องอยู่หรือว่าจะขอกุญแจมาเปิดซึ่งขอกุญแจมาเปิดน่าจะไม่ได้เป็นทางเลือกนะคะเพราะว่าไม่มีใครที่มานำชี้เลยค่ะประเด็นเรื่องของที่ดินปารีนานะครับถ้ามีการกระทำความผิดแน่นอนฮะก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับในขณะที่ธรรมนัสนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ก็บอกว่านอกจากจะเอาผิดปารีนาแล้วไม่ว่านักการเมืองคนไหนเนี่ยเขาก็จะเอาผิดหมดไม่ว่านักการเมืองพลเรือนใครก็แล้วแต่ที่บุกรุกป่าก็จะมีการเอาผิดหมดเรื่องปารีนาก็เลยโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะครับเหตุการณ์มันเกิดปารีนาเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะเหตุการณ์ปารีนาเกิดขึ้นหลังจากที่ลุงป้อมมีการส่งปารีนาเนี่ยไปลุยนะกับพลเอกเสรีเตมียเวสในคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาตินะกรรมาธิการนะครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไปย้อนดูคลิปสักหน่อยนึงฮะว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้น 2-3 ครั้งนั้นเป็นยังไงทำไมไปมาไปลามไปถึงที่ดินของปารีนาท่านก็ผมจะกินที่ไหนก็ได้จริงๆผมจะกินข้าวที่ไหนก็ได้เรื่องของคุณผมไม่ว่าในเมื่อเขาถูกเปิดเผยแต่ว่าวันนั้นน่ะคุณไปตรวจสอบประธานรักษาระเบียบหน่อยครับว่าท่านต้องคุยกับใครนะครับและท่านให้มีรายญาติกับกรรมาธิการด้วยนะครับก็คุณไปถามเขาว่าเขาก็ตอบคุณน่ะแหละนะไม่ใช่ก็คือถามว่าผมจะไปทานข้าวที่ไหนก็ได้ใช่มั้ยนะครับก็หากว่าเรื่องของการแต่ได้ว่าเอาอันนี้เอาเดี๋ยวผมจะไม่ตอบเอาอันนี้ครับผมถามว่าการขออนุญาตก่อสร้างถามนิติกรก็ได้นะครับหากว่าเราส.3เนี่ยศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยเพิกถอนเราส.3แล้วเนี่ยยังสามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างได้หรือไม่นะครับศาลปกครองสั่งเพิกถอนแล้วนะครับและยังสามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างได้หรือไม่นะครับคนกลัวโรงแรมกันใช่ไหมฮะไอ้นี่ไปคอนโดยักไม่ใช่ไม่อันนี้ผมไม่ได้เข้าคอนโดไม่ได้คำพิการปปช.เกียรติใดทั้งสิ้นท่านประธานขอขอบคุณคำพูดเสียหายโปรดถอนคำพูดด้วยท่านทำนี่ประธานอยู่
คือวันนั้นท่านถอนก่อนเลยครับผมเกิดความเสียหายผมไม่ได้หนีครับวันนั้นท่านเป็นกรรมธิการปปชผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้บอกว่าไปหาหน้ากรรมธิการปปชถามว่าท่านเป็นกรรมธิการปปชหรือยังเป็นแล้วแล้วผมไม่ได้เข้าไปหาหน้ากรรมธิการปปชไม่ได้ว่าจะไปในทางแล้วท่านบอกผมหนีอะไรหนีท่านบอกหนีอะไรท่านปากอย่างนี้แหละเดี๋ยวต้องมีคดีอีกเนี่ยอ้าวนั่นละนะที่ผมกำลังแสวงหาก็แสวงหาคำว่าหนีคุณต้องขอสิผมหนีตรงไหนไม่หนีผมไม่เคยหนีเลยในชีวิตผมไม่เคยหนีใครผมเสียหายท่านประธานถอนก่อนไม่ขอหรอกข้อที่เดียวท่านก็เข้าไปร้องเรียนผมก็ขอคดีของท่านตลอดเวลาและท่านพฤติกรรมอย่างนี้ท่านบอกเลยว่าประธานหรือไม่ใช่ไหมคุณหลินพรคุณไปเยอะแล้วก็เจอในที่ศาลตลอดเวลานอนแก่ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้แล้วเข้าขึ้นศาลติดคุกกันตลอดนะครับพูดกันอย่างนี้นะพูดอะไรรักษาคำพูดรักษาความเป็นประธานคุณก็ด้วยเป็นสสกรุงเทพคุณก็ไปยุ่งกับการนี่เขายังขอบคุณผมเลยแล้วผมหนีตรงไหนถ้าประธานขอก่อนไม่ถอนก็ไม่ยอมถ้าประธานเป็นผู้ใหญ่ถ้าประธานอายุแก่แล้วเนี่ยท่านประธานต้องรักษาคำพูดท่านบอกว่าหนีนะก็เขาบอกว่าหนีถ้าท่านผมบอกผมท่านเคยหนีผมอะหนีอะไรหนียกมือนะหนีเวลาสัมภาษณ์ทีวีหนีผมคุณให้สัมภาษณ์รายการอะไรคุณทำหน้าที่ประธานกรรมการคุณผมคุณเสรีคุณต้องยึดดักว่าคุณเป็นประธานกรรมการอยู่กับประธานผมแล้วคุณมาพูดกับกรรมการว่าหนีได้ไงและคุณลิปอนพูดต่อไม่ได้ครับคุณลิปอนพูดต่อคุณต้องถอนคำพูดก่อนเดี๋ยวคุณลิปอนนะคุณไปโบนให้คุณลิปอนครับประธานร่วมนะประธานต้องถอนคำพูดก่อนผมเสียหายครับคุณไปโบนขอบคุณครับท่านประธานผมไปโบนที่สวรรค์กรรมการผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานท่านประธานได้กล่าวเมื่อกี้โทษผมใช้สิทธิ์ท่านท่านบอกว่าท่านสสศิระไม่ได้อยู่ในเขตสสเขตนะเก่งนะผมก็เสียหายเพราะว่าผมเป็นสสเสียชื่อการเป็นสสนี่ท่านประธานในรัฐธรรมนูญมันถือเป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยนะครับมันไม่ได้ว่าไปเป็นเหมือนตำรวจที่โรงพักอย่างที่ท่านคุ้นชินนะฮะดังนั้นการเป็นสสนี่จะไปไหนก็ได้นะฮะในประเทศไทยอ่ะนะฮะก็คือการรับผิดชอบการดูแลทุกสุขของประชาชนนั้นในฐานะผู้แทนประชาชนไทยมันไม่มีแบ่งเขตนะครับผมต้องพูดเพราะว่าผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าไม่ผมก็จะไปอยู่ตรงไหนนะนะถ้าจากคำพูดของท่านก็ขออนุญาตประท้วงท่านด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ครับขอบคุณครับยังไงผมก็ประท้วงให้ประธานถอนข้อผมหนีผมเสียหายนะครับถ้าใครอยู่ที่ประธานเนี่ยผมให้ผมเด็กอายุเท่านี้นะผมก็ถอนของท่านประธานตลอดเวลาเลยปวดหนาไม่รักษาพิมพ์มาเปิดให้ดูไม่รักษาคำพูดเลยผมหนีตรงไหนผมหนีตรงไหนผมก็ต้องถอนของประธานจนปวดหัวเลยแหละเอาละท่านประธานไม่รักษาอิทธิพรเชิญท่านประธานกรรมธิการนะเนี่ยครับท่านผมว่าต้องถอนก่อนครับก่อนที่ดำเนินการต่อครับอิทธิพรเชิญครับท่านประธานต้องถอนก่อนครับท่านประธานผมอยู่ให้คุณที่ดินของลุงที่ดินของปรินานะครับลามไปถึงพ่อนะครับเพราะมีการไปร้องเรียนต่อปปช.มีการไปร้องนะครับต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการไปร้องเรียนมีการไปแจ้งข้อกล่าวหาจากอาชิริยะพี่วีระสมความคิดไปเอาผิดปรินานะครับจนเป็นที่มาของการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับปารินาไกลคุบซึ่งพ่อปารินาคือทวีไกลคุบก็พลอยโดนซวยไปด้วยนะครับตอนหลังนะทวีก็ขับรถไปชนโน่นนี่นั่นนะก็เลยเป็นประเด็นข่าวนะครับเริ่มต้นเหตุการณ์เรื่องนี้มันมาจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนเตรียมทหารกับนักเรียนเตรียมทหารนะครับพลเอกเสรีเตมียเวสกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเมื่อมาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐก็ส่งปรินาส่งศีละส่งพี่ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรรมธิการชุดนี้และให้คนของเขาลาออกนะครับคนของพลังประชารัฐลาออกกรรมการชุดนี้กรรมธิการชุดนี้แล้วก็เอา3คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็เกิดความวุ่นวายฝั่งเสรีฝั่งประชาชนทั่วไปที่หมั่นไส้ว่าง่ายๆก็ไปร้องเรียนเอาผิดเรื่องของปรินาผมเคยอธิบายไปแล้วนะแบ่งเป็น2ส่วนบางคนว่าเรื่องของที่ดินสปก.คือแล้วก็ไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ใช่แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่บุกรุก
และส่วนที่ไม่บุกรุกตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะก็มีส่วนที่บุกรุกตอนนี้พอมีส่วนที่บุกรุกก็ต้องแจ้งดำเนินคดีเกมนี้ผมเคยเรียนมาแต่แรกแล้วนะฮะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรลุงตู่ลุงป้อมไปเดินเกมนี้ต่อไปมันจะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะครับพอมีการแจ้งข้อกล่าวหากับปารีนาไม่ดำเนินคดีก็ไม่ได้รัฐบาลก็ถูกโจมตีดำเนินคดีกับปารีนาก็จะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์นะฮะภายในพรรคสิ่งเหล่านี้เกมมันบีบและมันควรไม่ทำและสิ่งที่ในเชิงการสังเคราะห์ผมบอกไว้แต่แรกแล้ววิธีการง่ายเรื่องนี้ง่ายมากต้องคุยกันนะระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกเสรีเตมียเวทมิฉะนั้นเนี่ยมันจะลามปามยกตัวอย่างจังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2535จากความขัดแย้งของนักเรียนเตรียมทหารนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่หยุดงานนี้นะไม่มีการคุยกันไม่มีการพบกันถ้าผู้ชมจะเห็นความขัดแย้งหุ้นส่วนจะเห็นความขัดแย้งที่ลามปามโกโซบิ๊กไปเรื่อยๆฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทย
ไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดหลังคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน